วันนี้มินมีภารกิจด้วยมินจะต้องสอนภาษาเหนือ When I was young คือเราเปิดมาแล้วฟังเพลงเฟอร์รี่ไม่จังหรอเฮ้ยก็สมมติโดนยิงปั๊งจีบอะไรกันเนี่ยโอ้ยจีบเอ้ยจีบสวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นคิวบล็อกของผมเองครับมินธนกิจยรกุลหรือพี่มินไดส์วันนี้เรามีกิจกรรมมากมายหนึ่งหลายล้านอย่างใช่ไหมมะเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปตรวจสุขภาพนะขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับทุกคนครับผมตอนนี้ก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เป็นช่วงของสกินแคร์รูทีนเราต้องรีบมากๆเพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างจะสายแล้วเราจะมาเล่าแผนคร่าวๆของวันนี้แล้วกันก็คือวันนี้มีออโต้เจจีซังที่จะต้องไปตรวจสุขภาพกันพอตรวจสุขภาพเสร็จผมมีนัดจะไปดูหนังกันทุกคนเห็นไหมว่าสิวผมขึ้นมันมีจุดแดงๆขึ้นเราต้องใช้เจลแต้มสิวอะมิซึมิทากันแดดแบบรวดเร็วโอเคทุกคนเราเจอกันในทีตอนตรวจสุขภาพดึงจุ๊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 งไปสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลปิยเวชแล้วเป็นไปตามคาดออโต้เข้าไปถึงเข้าไปเจาะเลือดแล้วอีกคนจีซังยังมาไม่ถึงพอจีซังเพิ่งตื่นตรวจสุขภาพรู้สึกกลัวอะไรบ้างชอบทำไมผมชอบเจาะเลือดเจาะเลือดวันนี้เจาะเลือดอย่างเดียวไม่มีเจาะเลือดก็เหมือนกันเจาะหรือเจาะก็ไม่ชอบเพราะมันเจ็บแล้วผมกลัวเลือดเดี๋ยวเราไปดูสภาพข้างในแต่ไม่รู้ว่าแบบโรงพยาบาลถ่ายได้แค่ไหนแค่ไหนเจอให้ใช้แค่ไหนก็ใช้ได้แค่นั้นครับผมก็ตอนนี้เข้ามาถึงจุดลงทะเบียนแล้วเจอออโต้แล้วแต่ออโต้เสร็จแล้วเป็นไงเจ็บไหมไม่เจ็บเลยคุณการสมมติรีวิวนะรีวิวรีวิวทำไมซึ่งวันนี้เราจะมีแผนไปดูหนังใช่ไหมโต้ใช่ก็คือเราไปดูหนังกันเรื่อง The Submission หรือ Substance On The Substance น่ากลัวเห็นไหมล่ะดังนั้นเราจะไปรอดูกันว่าสภาพจะเป็นยังไงไปดูหนังวันนี้ Activity คือดูหนังแต่เดี๋ยวรอชวนจีซังอีกทีนึงแต่คิดว่าจีซังน่าจะไม่เพราะจีซังไม่ดูหนังผีเลยอะสภาพเจตอนนี้กีดกีดอยู่กีด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 อยู่ในห้องไปละไปละนี่เสร็จแล้วตอนนี้เช็คลิสต์ก็คือตรวจเลือดตรวจปอดตรวจอะไรไปละตอนนี้เหลือแค่ตรวจตาแล้วก็ตอนนี้จีซังมาถึงแล้วซึ่งพวกเราจะเสร็จหมดแล้วเช่นฟิสิกส์ชวนจีอยู่ชวนจีเป็นจีซังไปดูหนังจีซังจะเป็นคนแอสปาจบแล้วการตรวจเลือดเป็นไงรู้สึกน่ากลัวไหมคิดน่ากลัวเหมือนกันขอให้เสร็จแล้วนี่จบเนี่ยแล้วเจ็บไหมไม่เจ็บเพราะมันกลัวแล้วหน้าเข้ามาหน่อยเจ็บไหมไม่เจ็บโซ่เจ็บไหมเจ็บเลือดออกแล้วอะไรที่ยากที่สุดต่อเลือดเนี่ยเอ็กซ์เรย์ปอดใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือเขาให้เลือกตอนมันถอดเสื้อตรงนั้นเขาเปลี่ยนเสื้อต้องเลือกเปลี่ยนเสื้อแต่เขาเปลี่ยนเสื้อปุ๊บคือเสื้อเหมือนเสื้อเด็กอะเลยก็เสื้อดีเลยก็เสื้อลาเป็นครบเลยอะจบแล้วเดี๋ยวรอดูจีซังตอนนี้ทุกคน4คนตัวเสร็จหมดแล้วครับเรากำลังจะมากินข้าวปึ้งก็คือตอนนี้ข้ามาแล้วแต่หิวเกินอะไม่ได้ถ่ายตอนแรกไว้เป็นไงอร่อยแน่อันนี้คือสั่งอะไรมาผัดอเมริกาเฮ้ยซูมหรอส่วนจีซังเป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่าสปาเกตตี้คาโบนาร่าของโต้เป็นผัดไทยของพี่เป็นกุ้งอบวุ้นเส้นขออนุญาตกินก่อนนะเดี๋ยวเราไปรับชมผลฟังครับฟังผลรับฟังผลกันอีกทีแล้วกันไปโอเคตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยตอนนี้มาฟังผลฟังผลแล้วเป็นไงบ้างฟังผลแล้วหมอชวนคุยเรื่องคอนเสิร์ตเก่งๆหมอถามว่ารู้จักวงพิงคันเตอร์ไหมก็เลยตอบไปว่าติดดิ้งติดดิ้งไม่รู้จักครับแล้วเขาก็บอกว่าติดดิ้งติดดิ้งโบราณโบราณนั่นแหละที่ดูจากแต่คาเพนเทอร์ When I was young I listened to the radio ไม่ค่อยฟังคือเราเกิดมาก็ฟังเพลงเฟอร์รี่ไม่จังหรอเกิดมาก็ฟังแต่มาฟังได้ฟังมัดแล้วแต่ก่อนไปดูอะไรเจ้าขุนทองคดีเด็ดเนี่ยดูแต่แล้วเคยดูเกมซ่าทากึดไหมแล้วหมอมองอะไรสนุกเออเราเอาทะเลมาไกลเกินหมอบอกว่าไขมันเยอะให้ลดกินของทอดนี่เรียนเชิญคุณธนกิจแล้วจังหวะปีมากต้องไปฉีดวัคซีนโอ้ยเจ็บเอ้ยเจ็บ
ค่อยเป็นเพื่อนหน่อยดิค่อยเป็นเพื่อนไปช่วยจีซังนะแต่ในน้ำแข็งไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวผมจะมากินมาอธิบายความห่วยห่วนของจีซังให้ฟังไปสั่งรีวิวซิแล้วเมื่อกี้เข้าไปฟังรีวิวเข้าไปบีบมือพี่มินแล้วก็ร้องแทบยูด้วยถามข้างนอกโตได้ยินเสียงคนร้องแทบยูไหมได้ยินแต่ไม่ฟังร้องไม่เคยชอบพอไหมพอไหมดังปะพออยู่แล้วดังจริงเหรอสำหรับจีซังอะนี่มันเมนร้องนะตอนนี้จบสิ้นภารกิจตัวสุขภาพเรียบร้อยแล้วครับมันหมูเด้งเลยเดี๋ยวเราจะไปดูหนังกันต่อแต่ตอนนี้กดไม่ได้เพราะไม่กล้ายกแขนขึ้นมาทางนี้ครับผมตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปยังเอ็มคอร์เทียครับไปดูหนังกันวันนี้มินมีภารกิจด้วยมินจะต้องสอนภาษาเหนือให้กับออตโต้แล้วก็เจพี่มีคำที่แบบว่าอยากรู้แล้วจากชาวบ้าน1ล้านเสียงมึงเลือก1 17 7มาจากพี่เนยแอดมินมาร์เก็ตติ้งใช้ทีมงานเราเลยจริงคนพอดีอยากจะให้มินสอนคำว่าอย่าพูดเสียงดังเงียบๆคนจะนอนอย่าพูดเป็นภาษาเหนือคำว่าอย่าพูดเสียงดังเงียบๆคนจะนอนเป็นภาษาเหนือให้พูดว่าจะไปปากดังจะไปปากดังไปปากดังจะไปปากดังเงียบคนจะรับเงียบคนจะรับเงียบคนจะรับมันยังไม่สุดต้องใส่อารมณ์เข้าไปประมาณนึงให้มันเป็นแบบคนง่วงนอนจะไปปากดังเหรอเงียบคนจะรับจะนอนนี่มาปากอู้ฮะเฮ้ยอะไรฮะคนจะไปปากดังจะไปปากดังจะไปปากดังดักปากดักปากคนจะรับจะนอนคนจะรับจะนอนอ่ะนอนเอ้ยเสียงหนักเสียงหนักพูดสิจะไปปากดังจะไปปากคนจะรับใช่ไหมเสียงพูดเสียงหนักเสียงหนักพูดนะทำอะไรอยู่เหรอกินข้าวนะเอ้ยกินข้าวบนรถโอ้ยจะไปปากดังกับดักดักปากดักปากคนจะรับจะนอนนอนอะไรเสร็จเนี่ยเพราะมันเริ่มเหนื่อยไปแล้วพี่สาวมันเริ่มเหนื่อยแล้วเอาใหม่ทำอะไรอยู่ทำเพลงเอาดินนะเพลงดินจะไปเสียงดังดักปากคนจะรับจะนอนถือว่าผ่านถือว่าผ่านเลือก1ถึง10เบอร์เจ็ดผ่านไปแล้ว2เบอร์2เบอร์2เบอร์2คือคุณอุ้มคนเมืองเวลาอุทานเนี่ยมันจะต้องแบบอุทานคำอะไรเอาเป็นแบบเหตุการณ์ที่แบบมีเพื่อนพูดอะไรออกมาแล้วดูมันแบบโหเรื่องราวเกินจริงมากให้เราพูดว่าโหแล้วตั้งเสียงเมื่อขนาดนั้นเลยหรอโหดูอีนี่สมุทรีเขตโมอะไรสักอย่างวะเมื่อคืนน่ะพี่ฝันละพี่ได้เหยียบดวงจันทร์โคต้องแบบมีประโยคอะไรต่อท้ายแบบนิดหน่อยโคโคอันเลยกะอันเลยกะขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยนี่เอ้ยโคอย่ามาอันล้ำเหลืออย่ามาอันล้ำเหลืออย่ามาอันล้ำเหลือพูดเวอร์นะผิดอย่ามาอันล้ำเหลือแปลว่าทำไมมันขนาดนั้นเลยหรอแล้วทำพูดเราไม่เชื่อโคไม่เชื่อโคตึงบัดเจือลูกตึงบัดเจือลูกตึงบัดเจือลูกแปลว่ายังไงก็ไม่เชื่อหรอกอันนี้คือคนหนึ่งบอกว่าพูดที่ไหนคนเขาก็จะรู้รู้เลยรู้เลยรู้เลยเหมือนกันคำแม้คำนี้คำแม้คำอะไรเงี้ยมีแถมถ้าแบบเป็นคำอุทานถ้าแบบเป็นในเชิงแบบเจ็บปวดร่างกายจะใช้คำว่าอัลละแต่ถ้าเจ็บมากๆขึ้นมาเราจะอัลละ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 อัลละ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 เราก็สมมติโดนยิงปั๊งอัลละละละเจ็บอะไรกันนะแต่ถ้าเจ็บมากมันก็จะเป็นอย่างอื่นไงถ้าเจ็บมากอ่ะไม่เจ็บมากมันก็จะเป็นไปเลยอ่ะเป็นอย่างอื่นแบบที่แบบคนเราไปใส่เออแล้วถ้าอันนี้แบบนิ้วก้อยชนขอบโต๊ะเนี่ยก็จะแบบเล็กๆน้อยๆแต่ก็เจ็บอยู่กับคำเหนืออีกคำกับคำเหนืออีกคำคำว่าโหมีคนเขาใช้กันไหมฮะอีสานใช้ไหมโหอีสานใช้เออใช่คนอีสานจะเป็นเอออันนี้จะเป็นโหแบบมันจะใช้ในเหตุการณ์ที่แบบสงสัยนิดหน่อยไม่ใช่นิดหน่อยแบบเป็นเหตุการณ์ที่เจอมาแล้วลองงงอ่ะอ๋อก็จะเป็นฮะเออมันจะเป็นฟิลฮะแบบโป๊ะโป๊ะโป๊ะแบบสมมติว่าเพื่อนเราอยู่กับเราตรงนี้แต่แบบมีเพื่อนอีกคนบอกว่าเฮ้ยเจอคนเนี้ยไปกินข้าวแล้วไม่เห็นรอเลยโป๊ะเออมันอยู่นี่แล้วนี่โป๊ะเอออันนี้ศาสตร์คนไหนว่าแบบดูรีมายได้เออดูรีมายได้โป๊ะก็จบเลเซ่น1ไว้แค่เท่านี้ก่อนครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่เอ็มคอร์เทียแล้วก็จะมาดูหนังกันถึงแล้วเราซื้อตัวหนังเรียบร้อยแล้วเรากำลังรีบเข้าสู่โรงหนังเพราะว่าเราเหมือนจะไม่ทันแล้วไปทุกคนบ๊ายบายนะเดี๋ยวเจอกันอีกทีบ๊ายบายพี่เขตไปละบายเย้ตอนนี้ก็ดูจบเรียบร้อยทุกคนเป็นยังไงบ้างเดีนะสำหรับผมรู้สึกว่าผมชอบคุณรู้สึกยังไงครับผม
็ไม่กลัวแต่ว่ามันใหญ่ๆอ่ะมันเป็นผักเยอะที่แบบใหม่แล้วเป็นคนชอบดูหนังแบบต่อไปเราจะกลับบ้าน789ครับเพื่อไปซ้อมเต้นต่อวันนี้ครับผมก็มาที่บ้าน789แล้วเดี๋ยวเราจะไปพักผ่อนนอนหลับกันก่อนที่น้องจะนอนพี่จะให้น้องสอนผู้ชมทางบ้านเพื่อนได้สิได้สิเลขหนึ่งมาจากพี่บุ๊กพี่บอกว่าพาน้องไปกินข้าวหน่อยอย่างเงี้ยคนเหนือเขาอ้อนเขาพูดยังไงกันมันอยู่ที่สำเนียงการพูดอย่างเดียวเลยอันเนี้ยไปส่งเพื่อนกินข้าวกำล้อเนี่ยมันก็จะเป็นเวลอ่อนๆหน่อยไปส่งคือไปด้วยนะในภาษาไทยแล้วถ้าไปส่งแบบกลับอ๋อก็ใช้ไปส่งเหมือนกันแล้วแยกยังไงแยกโดยจะใช้ common sense เขาจะรู้กันเองแบบถ้าสมมติว่าแม่ขี่รถเครื่องไปส่งตีกาดกรรมจะไปซื้อครัวแสดงว่าให้แม่ขี่รถมอไซค์ไปส่งที่ตลาดแล้วเราจะไปเดินซื้อของเองแต่ถ้าบอกว่าแม่ไปส่งซื้อครัวที่กาดกรรมล้อแสดงว่าแม่ต้องไปเดินด้วยจะใช้ common sense กันเองจะรู้เองรีวิวเตียง2ชั้นบ้าน789แคบมากหัวปวดทุกวันนี่ตัวนี้เขียนว่า Ghost ป่ะคะแล้วก็มีเขียนว่าบ้านผีสิงเพราะว่าในห้อง TM เป็นแหล่งรวมกันละเล่นของพวกเราในการเปิดบ้านผีสิงครับมีคำว่าห้อง TM ห้อง TM ที่จริงมันไม่ได้เรียกว่าห้อง TM หรอกมันคือห้องพักไดส์แต่เพราะเราติดเรียกว่าห้อง TM เพราะว่าตอนสมัย789มันคือห้องที่ให้พี่ๆที่ดูแลเชนนีมาพักพอจะได้แบบช่วยดูแลเด็กๆตอนในช่วงรายการ789ครับแล้ว TM ย่อมาจาก Trainee Manager ก็คือห้องพักพี่ TM ตอนนี้แต่ตอนเนี้ยเราเรียกว่าห้อง TM มาเรื่อยๆแหละแต่ก็จะมีห้องบัสอยู่อีกที่แล้วก็ห้องนี้เป็นห้องของไดซ์ครับผมอีกอันนึงเลือกเลข2เอ้ย2ไปแล้ว3อ่ะเลข3มาจากติ๊งแอมอยากให้มินน่ะรีวิวอาหารเหนือที่มินชอบหน่อยแต่ว่าในขณะที่รีวิวอ่ะจะต้องพูดเหมือนกำเมืองทุกคำขออนุญาตเลือกมา1เมนูเพราะเพิ่งพูดไปเมื่อวานเลยตอนไปงานแล้วแฟนคลับถามว่าขอเมนูอาหารเหนือที่ชอบที่สุดหน่อย1ชื่ออย่างเงี้ยนี่ก็เลยคิดมันพูดขึ้นมาในหัวในเมนูว่าตอนเด็กๆก็ชอบกินมากเพราะว่ายายทำให้กินบ่อยมากแบบบ่อยที่สุดคือแกงผักกาดจอครับเป็นการเอาผักกาดจ้อนผักกาดจ้อนมาจอแล้วก็ส่วนผสมหลักๆของมันก็เนี่ยมีกับผักกาดแล้วก็มีถั่วเน่าเมื่อถ้าเทียบแบบผักกาดจอเนี่ยก็คือแบบว่าเป็นแกงส้มของคนใต้เป็นเมนูที่แบบกันตายง่ายขึ้นอย่างออกผักกาดจอนั่นแหละครับจบไปแต่เพียงเท่านี้แต่ตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนที่จะทำการซ้อมเพราะตอนนี้ปวดแขนมากฮัลโหลกินแล้วเราจะมาซ้อมแค่กล้องที่มันเห็นเพียงเล็กน้อยอะไรอ่ะกูไปสวัสดีครับตอนนี้เราก็ซ้อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างไปไหนมาเราสิผมไปนี่ซ้อมกับน้องวินดี้มาอ๋อมีงานเลยนะเป็นบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตของน้องวินดี้ครับแฟนมีปะใช่โอเคเราจะได้รอดูน้องชีฟเลยพระเอก MV นี้ดูแล้วครับเดี๋ยวเราจะมีคำเมืองมาให้ชีฟเล่นได้หนึ่งถึงสิบสี่มาจากพี่มุกครีเอทีฟอยากให้มินเล่นมุกจีบสาวเป็นภาษาเหนือถ้าอยู่แบบที่เชียงใหม่อ่ะมันก็จะรู้สึกว่าจะเล่นเป็นภาษาไทยภาษาไทยภาษางั้นก็เล่นเป็นภาษาไทยแล้วที่ลูกเราได้อ่ะโซเดียมยังมีคอไลน์แล้วเมื่อไหร่เราจะได้คอกันSmash all pass คิดไม่ออกแล้วพี่เอาเป็นว่าถ้าแบบใครมีความรู้เรื่องมุกจีบเสี่ยวเป็นภาษาเหนือให้แบบคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ครับอย่าลืมกดซับกดซับสไครต์อย่าลืมกดซับกดสไครต์ใบมะกรูดให้ด้วยนะงั้นเดี๋ยวเรามาหาคำถามอื่นดีกว่าขอเลือกที่5ครับอันนี้เป็นคำถามมาจากที่มาแอมีฟู้ดที่มาแอมีฟู้ดคือเวลาไปกินข้าวแล้วจะบอกว่าอันนี้อร่อยมากอันนี้ดูเหมาะกับเด็กมันจะมีหลายอย่างหลายสไตล์ยกตัวอย่างมาสองประโยคแล้วกันสีนี้มันสุดยอดมากเลยแบบจะเราจะพูดคำว่าปาทุเป็นฟิลแบบอุทานมาก่อนอุ้ยแต่จริงๆบ้านผมก็เล่นนะคุณแม่ผมเรียกปาทุเหรอเออปาทุมาให้ใครแล้วจะทำใครกันกันปาทุล้ำขนาดปาทุล้ำขนาดและอีกประโยคคืออันนี้คือแบบอร่อยสุดๆแล้วหืมไม่ไหวละโคอันนี้มันลำใบลำเงาอีหรอโคอันนี้มันลำใบลำเงาอีหนอ
่ะทุกคนงั้นผมสอนทุกคนแล้วทุกคนถ่ายมานะถ่ายลงสตอรี่ลง X อะไร X อะไรแบบนี้แล้วติดแท็กมินธนกิจหรือว่าแท็กได้ขีดสันเลงลำชนะลำชนะปากโทษนี่มันล้ำไปล้ำเหงาอีกเหรอมันมาจะท่าแปลภาษาไทยกลางจะพูดว่าจะมันแบบจะเป็นประมาณว่าโหโหทำไมอันนี้มันแบบอร่อยขนาดนี้แบบอร่อยมันเลือดแบบอร่อยอย่างแบบเนี่ยโอเคเลยนั่นแหละครับท่านผู้ชมอีกหนึ่งได้อีกหนึ่งได้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 ให้มินสอนพูดภาษาเหนือคำว่าชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค่ำเป็นคำเมืองชามเขียวคว่ำเช้าชามขาวคว่ำค่ำเป็นคำเมืองหรอชามถ้วยถ้วยเขียวคว่ำเจ้าถ้วยขาวถ้วยเขียวคว่ำเจ้าถ้วยขาวคว่ำคว่ำแรงถ้วยเขียวคว่ำเจ้าถ้วยขาวคว่ำแรงแม่แหมปาทุบปาทุบจากการพูดมาทั้งหมดผมให้คะแนนชีทไป100เต็ม9ครับผมโอ้100เต็ม9เกินเบอร์เกินเบอร์วันนี้เราจะลาจากบ้าน789ไปแล้วเราจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วอยากไปเล่นไก่หมาไปหาเจอไปเล่นกับหมาบายบายไปหาที่สามเหนือทาราครับผมแล้ววันนี้ก็จบเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเรามารีแคปวันนี้กันหน่อยก็คือตอนเช้าเราไปตรวจสุขภาพใช่ไหมผมคิดว่ายากที่สุดสำหรับตรวจสุขภาพก็คือฉีดวัคซีนครับเพราะว่าเจ็บมากตอนนี้ยังแบบปวดแขนอยู่เลยแล้วก็ไปดูหนังวันนี้ไปดูหนังกับโต้กับเจมาก็สนุกดีนะเป็นถือว่าเป็นหนังที่แปลกใหม่ดีทุกคนตามไปดูได้ครับชื่อเรื่อง The Substance หรือเปล่าจำไม่ได้น่าจะใช่แหละนักแสดงเล่นดีมากเก่งมากไปดูได้แล้วก็หลังจากเราดูหนังเสร็จเรากลับมาซ้อมงานมิสมิครับผมถือว่าทำได้ดีนะแล้วก็สนุกดีแล้ววันนี้สอนภาษาเหนือไปให้หลายคนเลยไหนๆก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วคุณสุดเขตฝากผมมา2มิชชั่นสุดท้ายครับที่จะมาบอกทุกคนก็คือมิชชั่นแรกมาจากพี่บีม PR คือให้สอนทุกคนพูดคำว่าขอบคุณขอบใจขอพระไทย thank you ที่พวกเราชอบพูดกันผมว่ามันคือการพูดประโยคเดิมเลยแต่แบบแค่ใส่สำเนียงความเป็นเหนือเข้าไปคือขอบคุณขอบใจขอบพระไทย thank you กิ้วนี่อ่ะทุกคนลองพูดตาม1 2 3เก่งมากแล้ววันนี้ครูมินก็สอนไปอีก1ประโยคนะครับขอบคุณขอบใจขอบพระไทย thank you ครับก่อนจะจบคลิปเรามีอีกอันนึงก็คือมิชชั่นมาจากคุณมะปางมาค่อมนะครับก็คือให้สอนพูดคำว่าลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะถ้าเป็นคนเหนือก็จะพูดประมาณว่าวันนี้ขอเมื่อไปก่อนแล้วป้ากันใหม่เน้อคำว่าเมื่อนี่เป็นแบบภาษาเหนือที่แบบค่อนข้างเก่านิดนึงเพราะว่าผมได้ยินชักใหญ่และสำหรับวันนี้ก็ขอให้กูผู้กุคนมีความสุขกับคลิปของไอ้มินนะครับกับน้องหมาแมนสำหรับวันนี้ขอเมื่อไปก่อนแล้วป้ากันใหม่ขอบคุณขอบใจขอบพระไทย thank you บ๊ายบายไม่ไหวแล้วหรอโอเคปิดกล้องให้หน่อย